หลังจากที่เราได้เรียนการAmplifier ที่เป็นตัว Common Source แล้วก็ Common Emitter ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาถึงรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของ Common Source นะครับก็คือตัว Common Source เนี่ยก่อนหน้านี้ขา Source นี่ต่อลงกาวถูกไหมครับอันนี้เราจะต่อลงกาวผ่านตัว R นะครับเรียกว่าตัว Source Resistance ตัวนี้นะครับเราถือว่าเป็น Configuration ก็ยังเรียกว่าเป็น Configuration ที่เป็น Common Source อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเนาะทำไมถึงต้องต่อไปนะครับมันจะบอกเราว่าต่อ RS เข้าไปเนี่ยมันทำสมการทางคณิตศาสตร์มันก็จะบอกเราว่าทำให้คุณสมบัติต่างๆเป็นยังไงดีขึ้นอะไรยังไงอันไหนแย่ลงอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองมาดูกันก็อย่างนี้เขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเรามักจะต่อตัว RS ที่ขาซอฟต์นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับก็ลองมาดูกันจากวงจรลุยนะครับพอเราแปลงมาเป็น small signal circuit แบบใช้โมเดลแทนตัว MOSFET ไปนะครับเราจะนิยมใช้นะครับ T model นะครับก็ต่อเมื่อถ้ามีตัว R ต่ออยู่ที่ขา source ลงกลางนะครับตัว T model เนี่ยมักจะ prefer ก็คือมักจะนิยมใช้นะครับแทนที่ pi model นะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ใช้ T model นะครับอันนี้ก็แทนที่จะเป็น GM BGS เห็นไหมครับก็ใช้เป็นกระแสเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวด้านหาร1ส่วน GM นะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันเราก็จะมาวิเคราะห์คุณลักษณะของCommon Source ที่มันมี Source Resistance นี้กันนะครับก็เหมือนเดิมลำดับแรกใช่ไหมครับกระแส Input ตรงนี้เป็น0เนาะเพราะฉะนั้น R in ก็คือเป็น Infinity นะครับ V Input นะครับที่โนดนี้โนดขาเกตนะครับอย่าลืมเนาะโนดเกตนี่จะไม่ใช่ VGS อีกต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ V input ก็เลยมีค่าเนื่องจากกระแสเป็น0นะครับโนดนี้ก็มีค่าเท่ากับโนดนี้ V input ก็เลยมีค่าเท่ากับ V signal นั่นเองนะครับ signal ที่เราต้องการขยายสัญญาณเนาะนะครับหลังจากนั้น VGS ที่เป็นตัวแปรทำให้กระแสตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับอัตราส่วนนะครับอันนี้ถ้าเรามองดูดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะครับแรงดันโหนดก็คือ V input ด้านนี้ก็ต่อเลยครับอนุกรมลงกลางก็เป็นวงจรแบ่งแรงดันเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวมันจะมีนะครับอันนี้มี VGS ใช่ไหมครับตัวค่อม R 1ส่วน GM ตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแรงดันซอร์สใช่ไหมครับมีบวกลบมีซอร์สแบบนี้นะครับ VI เราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้ก็คือแรงดันป้อนเข้าไปผ่านสองตัวลงกลางถูกไหมครับก็สามารถเขียนเป็นสมการแบบแบ่งแรงดันได้เนาะว่า VGS ก็คือ R ใช่ไหมครับแทนด้วย R รวมก็คือตัวนี้คูณกับ VI นะครับก็เอา1ส่วน GM คูณไปก็เขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าตัว RS เนี่ยนะครับมันสามารถถูกนำมาใช้เราสามารถเนาะมาคำนวณนะครับเพื่อปรับค่า magnitude VGS ได้นะครับเอาจากสมการนี้นะครับถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ common source เนี่ย VGS จะเท่ากับ V input เลยนะครับแต่พอมี RS ตัวนี้มาต่อนะครับก็จะทำให้ตัว VGS เนี่ยมีค่าลดลงนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเพราะว่าถ้าสมมุติ V input หรือ V signal ตรงเนี้ยถ้ามันอยู่ดีมันมีค่าค่อนข้างเยอะมันก็จะทำให้ตัวช่วงทำงานของตัว MOSFET เนี่ยหลุดจากช่วงเชิงเส้นได้ถูกไหมครับเพราะก่อนหน้านี้ common source เนี่ย V signal เท่ากับ VI เท่ากับ VGS เลยนะครับแต่คราวนี้ถ้า V signal มีค่าเพิ่มขึ้น VI ก็เพิ่มขึ้นนะครับ V input เพิ่มขึ้นแต่ว่า VGS ไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกันนะครับเพราะมันจะถูกหารด้วยตัวแปร1ส่วน1บวก GM RS ตัวนี้แล้วเราก็ใช้ RS ตัวนี้เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่า VGS ตัวนี้จะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็จะทำให้ไปอยู่ในช่วงที่ไม่เชิงเส้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อแรกนะนะครับอันที่2นะครับก็การที่มี RS เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้แบนด์วิดนะครับของ Amplifier เนี่ยมีขนาดความยาวมากขึ้นนะครับแบนด์วิดอาจจะยังไม่รู้จักกันเนาะแบนด์วิดก็คือช่วงความถี่นะครับที่ Amplifier ที่ถูกออกแบบมาเนี่ยสามารถทำงานได้ในย่อมความถี่ที่ถูกออกแบบมานะครับอย่างเช่นสมมติอัตราขยายมีค่าเท่ากับ10นะครับย่านความถี่ที่ใช้งานเขาอาจจะบอกเป็นแบนด์วิดต์ว่าทำงานได้ถึง100กิโลเฮิร์ตซ์นะครับถ้าเกินนี้ก็ไม่อัตราขยายก็จะไม่ใช่ที่ถูกออกแบบมานะก็เหมือนเป็นสเปค
อันหนึ่งของตัววงจรขยายนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปเนาะว่าแบนด์วิดต์คืออะไรอะไรยังไงแต่ว่าช่วงนี้ขอให้รู้แค่ว่า RS ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทำให้ช่วงแบนด์วิดต์เนี่ยมีความช่วงกว้างมากขึ้นนะครับสมมติเมื่อกี้ผมบอก100กิโลเฮิรตซ์ใช่ไหมครับอันนั้นเป็น common source ถ้าบอกว่า common source มี RS ตัวนี้อาจจะได้เป็น200กิโลเฮิรตซ์เลยดำนองนี้นะครับก็อันนี้ที่เกิดเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราเรียกกันว่า negative feedback นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับว่าnegative feedback มันคืออะไรนะครับตอนนี้ก็ขอให้ฟังไปก่อนเนาะนะครับหลังจากนั้นไอ้ตัว negative feedback เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการลดลงของอัตราขยายนะครับก็ถ้าเราลองมาดูจากวงจรนี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่า Vout เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับกระแสไอไหลทิศทางนี้ถูกไหมครับไอไหลทิศทางนี้ก็ไหลทิศทางนี้ถูกไหมครับก็เลย Vout มีค่าเท่ากับลบไอคูณกับ RD นะครับแล้วไอเนี่ยก็ไหลทิศทางนี้ใช่ไหมครับ V input ก็เลยเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน2ตัวต้านทานนี้เนาะก็มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับอัตราขยายแบบเปิดวงจรนะครับก็เป็น V out ส่วนด้วย V i นะครับที่จริงมันก็จะได้ควรจะได้สมการนี้ก่อนเนาะนะครับเพราะว่า i ตัด i ตัด i ถูกไหมครับก็จะได้สมการตรงนี้แล้วเราก็เอา gm ไปคูณนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือตัวแปรด้านบนนี้อันนี้ก็คืออัตราขยายของ common source amplifier นะครับแล้วต่อ RS ก็ทำให้อะไรครับมีค่าลดลงเพราะมีตัวหารขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นอัตราส่วนอะไรครับ1บวก GM RS นะครับนี้ก็เห็นไหมครับนี่ก็1ส่วน1บวก GM RS เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คืออัตราขยายลดลงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะ Voltage Gain ก็มีขนาดลดลงเป็น1ส่วน1บวก GM RS นะครับถูกหารไปนะครับแล้ว ตัวแปรนี้ถ้าเราสังเกตดูดีครับจากอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือลบ Total Resistance ที่ Drain แล้วก็ Total Resistance ที่ Source ใช่ไหมครับ Total Resistance ที่ Drain นะตรงนี้ Total Resistance ที่ Source ตรงนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คือแบบเอาไว้ช่วยในการจำเฉยๆนะครับก็คือจำว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาอันตำแหน่งของ R พวกเนี้ยก็คือเป็นตัวกำหนดค่าเกณฑ์อัตราขยายของ Amplifier นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะนะครับว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบตรงนี้สักทีเดียวเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าสามารถเขียนเป็นรูปแบบอื่นได้หรือเปล่านะครับก็ลองมาดูอย่างตัวนี้Output Resistance ใช่ไหมครับก็มองเข้าไปเนาะ Output Resistance เราต้องช็อต VI เป็น0ถูกไหมครับก็ VI เป็น0ตรงนี้ VI เป็น0เนาะ VGS ก็เป็น0นะครับกระแส I ตรงนี้ก็เป็น0ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า VI เป็น0นี่แสดงว่ากระแส I ต้องเป็น0เนาะเพราะว่า VI เนี่ยคือกระแส I คูณกับ2ตัวต้านทานนี้นะครับถ้าเป็น0ดังนั้นหนูนี้ก็ต้อง0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไอต้องเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์ก็เปิดวงจรตรงนี้ก็เปิดวงจรไปนะครับทั้งพุทธมองเข้าไปก็จะเห็นแค่พอร์ตนี้กับกาวก็คือ RD ที่สุดก็เป็นตัวแปรนี้ไปนะครับแล้วถ้ามีโหลดมาต่อด้วยนะครับโหลดมาต่อในทำนองนี้ RL นะครับโหลดก็จะมาอยู่ตรงบริเวณนี้เช่นกัน RL นะครับอัตราขยายก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วยังไงครับเราก็ลองดูเนาะว่าตัวอัตราขยายเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นอัตราส่วนของ total resistance rule นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองที่ได้เขียนไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ว่าที่ R in เท่ากับ infinity เนี่ย VI เท่ากับ V signal เพราะฉะนั้น overall gain ก็มีค่าเท่ากับอัตราขยายของ amplifier เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้นิดนึงเนาะว่าอัตราขยายของ Amplifier สำหรับ Common Source ที่มี Source Resistance นะครับผมมักจะจำเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่า Important
observation นะครับก็คืออัตราขยายเนี่ยผมว่าจะจำเป็นแบบนี้นะครับลบตัวคูณเนี่ยเป็น total resistance ที่อยู่ระหว่างเดรนแล้วก็กราวนะครับก็คือ AC กราวทั่วไปเนาะหารด้วย1ส่วน GM บวกด้วย total resistance ที่อยู่ระหว่าง source แล้วก็กราวนะครับผมมักจะจำอย่างนี้เนาะเพราะว่าไอ้หนึ่งส่วน GM เนี่ยมันคือค่าความต้านทานภายใน MOSFET นะครับถ้าไปบอกว่า total resistance ที่ source มันก็อาจจะงงได้เนาะใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเขียนแบบนี้เนาะก็ลองมาดู total resistance ที่อยู่ระหว่างเดรนกับกราวมีอะไรบ้างครับนี่โนดเดรนนี่ก็กราวก็มีอยู่2ตัวก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าบอกว่าตัวหารมีหนึ่งส่วน GM บวก total resistance ที่อยู่ระหว่าง source กับกราวก็มีหนึ่งส่วน GM ตัวนี้บวกกับ total resistance ระหว่างซอสกับกราวก็จะมีแค่ RS ตัวเดียวก็ออกมาเหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเขียนแบบนี้บางคนอาจจะมีโอกาสที่จะไม่เอาหนึ่งบวกหนึ่งส่วน GM เข้าไปในสมการด้วยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ลองมาทำตัวอย่างกันดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่5นะครับบอกว่าจากตัวอย่างที่3เนี่ยเรามี V signal เนี่ย50โวลต์มิลลิโวลต์พีคนะครับแล้วก็จะได้ output signal ประมาณ1โวลต์พีคนะครับแล้วบอกว่าคราวนี้อยู่ดีสัญญาณ V signal เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น 0.2 โวลต์พีคเลยนะครับอันนี้50มิลลิโวลต์อันนี้ 0.2 นี่200มิลลิโวลต์เลยนะครับก็เพิ่มค่อนข้างเยอะเนาะมีโอกาสที่จะหลุดในช่วงเชิงเส้นได้นะครับเราก็เลยจะมาปรับปรุงวงจรของเรานะครับเพื่อให้ VGS เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ MOSFET เนี่ยทำงานอยู่ในช่วงลิเนียอยู่ไม่เกิด distortion เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้เราหาว่า RS ที่จะใช้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ค่า overall gain ของระบบจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถาม peak signal ด้วยนะครับว่าที่ output จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ให้ outputเป็น infinity นะครับก็ยังไม่ต้องคิดเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นวงจร discrete นะครับเราไม่เอา output ตัวนี้มาคิดอยู่นะจากวงจรที่3นะครับเรารู้ว่า vi เท่ากับ vgs เท่ากับ50มิลลิโวลต์เนาะ gm ก็คือ2มิลลิเซคันมิลลิซีเมนนะครับโทษที amplifier คือตัวบริเวณไหนบริเวณนี้อันนี้จะเป็นตัว mนะครับแล้วก็รู้สึกถ้าผมจังพีเราต่อเอาพุทด้วยนะครับถ้าผมจังไม่ผิดอันนี้20กิโลโอห์มก็20กิโลโอห์มนะครับแล้วหวังว่าอันนี้ก็น่าจะ20กิโลโอห์มเหมือนกันมั้งนะครับแล้วเราลองไปดูกันนะครับจากตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะครับ20กิโลโอห์มโหลดก็20สัญญาณ100นะครับโอเคตรงนี้ผิดตรงสัญญาณเนาะสัญญาณตรงนี้เป็น100นะครับเราจะมาทำยังไงนะครับเขาบอกว่า V สัญญาณตัวนี้มีค่าเพิ่มขึ้น 0.2 แล้วใช่ไหมครับจากตรงนี้ถ้าเราดูจากวงจรเนาะเราก็จะได้รู้ว่า I กระแสเป็น0ใช่ไหมครับ P input เท่ากับมีสัญญาณของซูมเข้าไปเขียนใกล้ๆนะครับมี input ก็มีค่าเท่ากับ V signal มีค่าเท่ากับ 0.2 โวลต์นะครับแล้ว V input ตรงนี้นะครับถ้าเรามองเห็นเนาะมันก็คือแรงดันโหมดนี้ใช่ไหมครับผมสามารถเขียนออกมาได้แบบนี้นะครับว่าตรงนี้มีต้องเป็น small signalมี input มี R 2ตัวต่อลง9อันนี้1ส่วน GM ดังนั้นตัวข้อมัน VGS
อันนี้ก็เป็น node source ใช่ไหมครับแล้วดันก็เป็นให้เป็น resource ไปอันนี้ก็ R source ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นแรงดันก็คือ VI เนาะจากตรงนี้ใช่ไหมครับผมเอาตอนนี้มาเขียนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าแรงดันโนดตรงนี้คือ VI ใช่ไหมครับแล้วมันก็เหมือนกับวงจรแบ่งแรงดันถูกไหมผมก็สามารถเขียนออกมาได้ว่า VI เนี่ยเท่ากับนะครับแรงดันต่อข้อมา2ตัวนี้บวกกันก็คือ VGS บวกกับ Resource ใช่ไหมครับ VGS คือเท่าไหร่ครับจากตัวอย่างที่แล้ว50มิลลิโวลต์นะครับจะได้เท่ากับ 0.05 บวกด้วย VS นะครับ VS ก็เลยมีค่า Resource ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.15 โวลต์นะครับแล้ว Resource มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็รู้ว่าอะไรครับกระแส I ตัวนี้ใช่ไหมครับไหลผ่านใช่ไหมครับตรงนี้กระแส I ไหลผ่านเนาะมีซอสก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ I คูณกับ RS นะครับเราก็จะได้ว่า RS เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.15 หารด้วย I นะครับ I คืออะไรคือกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับตัวนี้เราสามารถมันต้องใช้กระแสเดรนใช่ไหมครับกระแสเดนที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า 0.15 ก็คือ I เนี่ยมีค่าเท่ากับ Gm VGS นะครับก็จะใส่ตัวเลขเข้าไปเนาะ 0.15 คูณกับ2มิลลิคูณกับ50มิลลิโวลต์นะครับออกมามีค่าเท่ากับ1.5 กิโลโอห์มนะครับหวังว่าจะเข้าใจที่มาที่ไปกันเนาะนะครับหลังจากนั้นเราทำยังไงครับเราทำยังไงก็เรารู้ว่าของวัดเสร็จเนาะตัวเนื่องจาก V signal เนี่ยเท่ากับ V input นะครับเพราะฉะนั้น overall gain ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับอัตราขยายของตัว amplifier เลยนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับอะไรครับลบจำได้ไหมครับ total resistance ที่อยู่ระหว่าง source กับ AC ground ที่อยู่ระหว่างเดรนกับ AC ground มีอะไรบ้างครับมีเดรนเนาะกับ ground มี RT กับ RL ต่อขนานกันแล้วมีอะไรครับลบตัวหารก็เป็น1ส่วน Gm บวกกับอะไรครับ total resistance ที่อยู่ระหว่าง source กับ AC ground ซึ่งก็มีแค่ RS ตัวนี้นี่ก็ได้นะครับลบ 20k ขนานกับ 20k 1ส่วน GM 1ส่วน2มิลลิบวกด้วย RS นะครับ 1.5k มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขอีกทีนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็น 10k เนาะด้านล่างก็จะเป็น 2k ก็จะมีค่าเท่ากับลบ5นะครับนี่เท่ากับตรงนี้อย่าลืมเครื่องหมายติดลบนะครับหมายติดลบอันนี้ก็ลบ5อัตราขยายมีค่าเท่ากับ5นะครับก็ได้มีเขาถามอะไรไหมครับถามว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพีคเอาท์พุตจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็จากนี้ย้อนมาตรงพวกนี้เนาะนะครับเราก็สามารถเขียนได้ว่า V out เนี่ยเท่ากับ V input คูณกับเนี่ยนะครับถ้าเป็น V input ต้องคูณกับอัตราขยายนะครับหรือจะเขียนว่าเท่ากับ V signal คูณกับ overall gain ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า V input กับ V signal เนี่ยเท่ากันอัตราขยายตรงนี้ก็เท่ากันน
นะครับเพราะฉะนั้นออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีอินพุต 0.2 โวลต์คูณกับ5นะครับก็ออกมามีค่าเท่ากับ1โวลต์นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า V output ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับตัว common source เลยถึงแม้ว่า V signal เนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นไป4เท่าเลยนะครับจาก50มิลลิโวลต์ไป0ไป200มิลลิโวลต์นะครับเพิ่มขึ้น4เท่าแต่ถ้าเราต่อ RS ก็ถ้าเราไม่ต่อ RS ใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยอาจจะทำให้ MOSFET ไม่ได้อยู่ในช่วงเชิญเส้นติดต่อไปเพราะว่าอัตราขยายมันเหมือนเสมือนไม่ใช่ small signal เนาะนะครับแต่ถ้าเราต่อ RS ตัวนี้นะครับตัววงจรขยายของเราก็ยังอยู่ในช่วงเชิงเส้นได้นะครับเพราะ VGS ก็ยังมีค่าเท่ากับ50มิลลิโวลต์อัตราขยายถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ก็ยังให้เอาพุทที่มีพีควอลเตจจากที่1โวลต์เท่ากับตัว common source ได้เช่นกัน